สวัสดีครับณเช้านี้นะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องหัวข้อข่าวแห่งปีกันตั้งแต่มกราจนถึงธันวาคมเนี่ยนัดเอาข้อมูลมาจาก DB นะเป็นสำนักข่าวใน Twitter นะครับเขารวมมาว่าแต่ละเดือนเนี่ยมีหัวข้อข่าวอะไรกันบ้างที่แบบเด่นๆของเขานะครับซึ่งนัดว่าจริงน่าสนใจนะภาพรวมเราอาจจะไม่รู้ว่าอาจจะดีใจหรือเสียใจดีแต่เดี๋ยวดูภาพรวมกันนะครับแล้วก็ยังไงก่อนที่มาฟังนั้นขอกดไลค์กับ Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจคนทำข่าวเนาะแล้วก็พอฟังเสร็จแล้วคิดว่าแบบข่าวนี้มีข่าวไหนบ้างที่ตัวเองคิดว่าแบบจะกระเทือนในปีหน้าคอมเมนต์ฟังหน่อยนะครับเรามาที่ข่าวแรกกันก่อนนะครับข่าวแรกของเดือนมกราคมนะฮะเป็นฝาแฝดพี่น้องอิกอร์กับกริกชานะครับบ็อกดานอฟนะเขาเสียชีวิตจากโควิดครับเขาสองคนเนี้ยเป็นคนที่คนใช้มีมเยอะมากนะแบบดัมอิดพัมอิดอะไรเงี้ยนะฮะเราจะเห็นบ่อยๆเสียชีวิตเมื่อเดือนมกราคมก็เป็นข่าวใหญ่นะฮะเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีเรื่อง Bitfinex ที่เขาถูกแฮ็กเมื่อปี2016แล้วก็ปี2022ต้นปีอ่ะทางอเมริกาเขาจับคู่สามีภรรยาที่เกี่ยวข้องได้แล้วยึดเงินไปกว่า 3,600 ล้านบาทนะตอนนั้นเขาจับกันนี่ก็คือแบบบิตคอยยังราคาไม่เท่าไหร่เลยนะฮะเดือนที่3นะครับมีนาคมไบเดนข้อคำสั่ง Executive Order ก็คือมาควบคุมมันแหละว่ารัฐบาลทางอเมริกาจะเริ่มจริงจังแล้วนะกับการควบคุมสินทรัพย์ดิจิตอลและคริปโตนะครับเดือนที่4อีลอน มัสก์ครับอีลอนเขาเสนอซื้อ Twitter 43,000 ล้านดอลลาร์เยอะมากนะครับเดือนที่5ก็จะเป็นของลูน่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความเศร้าเนาะคนไทยได้ผลกระทบเยอะลูน่าไม่ได้โดนแฮ็กและพังนะแต่ระบบเขาเองนะครับการวางสมการของเขาเองก็เรียกว่าค้ำเป๊กUST ไว้ไม่ไหวนะครับก็ล้มกันหมดเลยนะเดือน5ไปแล้วเรามาที่เดือน6เป็นโดมิโนนะครับตัวเอลแคปิตอลก็ล้มตามเพราะว่าเขาลงทุนกับลูน่าไปเยอะนะครับอีกอันนึงก็คือว่า มีค่า CPI เนาะ Consumer Price Index เนี่ยขึ้นมาที่ 9% ก็คือเงินเฟ้อเริ่มขึ้นนะครับราคาของแพงขึ้นนะฮะมาเดือนที่7กรกฎาคมนะเทสลาประกาศขายบิตคอยกว่า 75% ที่เขาถืออยู่นะปีที่แล้วเขาซื้อมาประมาณ1,500 ล้านดอลลาร์จะไม่ผิดนะแล้วก็ทยอยขายไปก็ช่วงเดือนนี้ที่ราคาเริ่มตกจาก 40,000 มาเป็น 20,000 มั้งจะไม่ผิดนะฮะเดือนสิงหาคมนะครับข่าวที่อเมริกาแซงชั่นทอร์นาโดแคสคราวนี้ข่าวใหญ่เหมือนกันนะการแซงชั่นหมายถึงว่าเขาจะไม่สนับสนุนใครมาใช้ทอร์นาโดแคสเลยทอร์นาโดแคสคือแพลตฟอร์มที่สามารถเอาคริปโตเข้าไปแล้วก็มันจะทำการหมุนน่ะแล้วก็กลายเป็น addresses ตามจับยากขึ้นนะก็เหมือนการฟ้องเงินนั่นแหละก็แซงชั่นแล้วสุดท้ายเดฟถูกจับด้วยนะที่ต่างประเทศนะครับเดือน9นะครับโดคอนนะครับถูกศาลเกาหลีใต้ประกาศจับนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวว่าจับได้นะครับแล้วก็เดือน10นะฮะอันนี้ข่าวตลกคือซูชิสวอปเชฟนะครับหรือ CEO อ่ะมีข่าวว่ามีอะไรกับมานะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่เกี่ยวกันเป็นคนอื่นนะฮะเดือนพฤศจิกายนเดือนที่ผ่านมา CC นะครับเทขาย FTT แล้วก็การล้มละลายของ FTX นะฮะส่วนเดือนนี้ที่เด่นสุดก็จะเป็นการที่แซมแบงค์แมนฟรีถูกจับเข้าคุกนะครับ12 เดือนเป็นไงบ้างหนักหนาสาหัสไหมปีนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วข่าวไหนที่แบบตรงใจหรือเรียกว่าปีหน้ามีอะไรน่าติดตามเนี่ยคอมเมนต์บอกนัดหน่อยสิแล้วก็กดไลค์ให้นัดกับ Subscribe ด้วยนะครับก่อนจบนัดมีวิดีโอนะอันนี้จะเป็นที่แฮกรวมแฮกคริปโตในปี2022นะมีแฮกใหญ่ๆหลายแฮกเลยนะมาดูกันแล้วก็มีที่กับสัมภาษณ์กับทางของ Twitter ด้วยนะครับยังไงว่าปีหน้าซีซั่น 2 ตัวเองจะมีอะไรเราไปชมกันวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ